ลาเมงเล้งแซ่บนะฮะไม่เคยกินมาก่อนชิมน้ำให้ดูก่อนอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเดือดมากใครหิวนะครับเปิดตู้เย็นนะครับลุยฮะเปื่อยมากสามทุ่มถึงเที่ยงทุ่มครับลาเมงเล้งแซ่บเลยครับโอ้กระดูกอ่อนโคตรดีเลยเฮ้ยในสุดก็เจอเล้งที่ชอบแล้วอายุอีราเมนนะฮะร้านนี้เป็นราเมนเล้งแซ่บไม่เป็นราเมนสไตล์ญี่ปุ่นแต่มีความไทยคือเป็นเล้งแซ่บเรามาชิมกันเขาบอกว่าเผ็ดเดือดเลยและนี่นะฮะนี่มันเป็นเล้งแซ่บนะครับดูพริกต้องลงไปเยอะๆแบบนี้จัดๆเลยเล้งแซ่บเดือดๆแบบนี้นะฮะกลิ่นหอมฉุยมากลงไปแล้ว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 พริกซ้ำออนท็อปอีกทีนึงราเมงเล้งแซ่บนะฮะไม่เคยกินมาก่อนดูเส้นราเมงจากซัปโปโรนะฮะแท้ๆเลยแล้วซุปต่างๆหัวเชื้อต่างๆนี่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะแต่กระดูกเป็นกระดูกเล้งและพริกเป็นพริกขี้หนูไทยมันออกมาลงตัวจริงๆฮะชิมน้ำให้ดูก่อนอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเดือดมากเอ้าโอ้โหเส้นจากซัปโปโรแต่แท้มีความหนาปานกลางแล้วเนื้อนุ่มๆนะฮะอ้าวดูดีครับอร่อยมากทุกคุณเล้งสไตล์ไทยเลยแต่เป็นเล้งที่มันมีความนัวกว่าเพราะมีการใส่น้ำหัวเชื้อแบบสไตล์ราเมนญี่ปุ่นลงไปด้วยดูความเปื่อยของกระดูกเล้งดิของเนื้อมาฮะลุยครับโหมันคือราเมนอะไรฮะแต่ว่ามันแซ่บมากนี่เวลากินนะฮะแบบฉบับสไตล์เราราเมนแซ่บต้องแบบนี้ลุยครับเนี่ยมาเฮ้ยพี่ปูอร่อยมากมันจะมีตรงกระดูกอ่อนนะอืมกรอบมากพี่โอ้เฮ้ยอยากให้มาลองเมืองทองของเด็ดเยอะมากเรื่องเส้นหัวใจโอป้านะครับเด็ดจริงดูดิครับโอ้ยอร่อยแซ่บเดือดกระดูกอ่อนคือกรุบสุดๆเฮ้ยนักสุดก็เจอเล้งที่ชอบแล้วดูดิครับแล้วพริกมาล้นแบบนี้เลยขนาดฟันมากเลยครับ